ในที่สุดก็ได้เลิกดีเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วค่ะสำหรับ Go Plus Wellness นะคะของ2ผู้บริหารคุณสหวัฒน์นะคะแล้วก็คุณบีน้ำทิพย์ที่ได้เล็งเห็นความพร้อมของประเทศไทยนะคะในการเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะคะต่างให้ความไว้วางใจเดินทางมารักษาโรคแล้วก็ดูแลสุขภาพรวมไปถึงการท่องเที่ยวแล้วก็พำนักอยู่เป็นระยะยาวนะคะดังนั้นนะคะ Go Plus Wellness จึงเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่พร้อมให้บริการในธุรกิจ Wellness and Travel นะคะโดยให้บริการรักษาผิวพรรณความงามการดูแลสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอกด้วยเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมสุดล้ำนะคะซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอีกทั้งยังจะช่วยเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจนะคะตลอดจนเป็นการยกระดับให้กับธุรกิจ Wellness ในประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลอีกด้วยนั่นเองค่ะใช่ค่ะตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าก็ค่อนข้างเตรียมตัวมาสักพักใหญ่ๆแล้วค่ะว่าเราจะมีแกรนด์โอเพนนิ่งนะคะก็แต่ว่าทุกอย่างก็เหมือนแบบรันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก่อนจะถึงวันงานก็เครียดเหมือนกันเพราะอยากให้มันออกมาสมูทที่สุดก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่มาทำข่าววันนี้นะคะยังไงฝากโรพัสเวลเน็ตแล้วก็โรงแรมไบรตันแกรนด์โฮเทลด้วยตั้งแต่โควิด19นะฮะที่โรงแรมไบรตันก็มีส่วนร่วมดูแลผู้ที่ติดเชื้อโควิดนะฮะตั้งแต่เป็นสเตทควอรันทีนแล้วก็มาเป็นฮอสพิทอลนะฮะทีนี้พอเราทํามาได้สักประมาณ2ปีเนี่ยเราก็เห็นศักยภาพนะของแพทย์ไทยนะฮะทีมแพทย์ไทยแล้วก็การบริการแบบอุ่นแล้วก็มีมาตรฐานของโรงแรมเราก็เลยพยายามที่จะคอมไบน์2จุดแข็งตรงเนี้ยแล้วก็นําเสนอเป็นแพ็คเกจแบบท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อที่จะนํารายได้เข้าสู่ประเทศนะฮะแฟกทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็นักท่องเที่ยวไทยครับก็เลยเป็นที่มามี IV drip นะคะก็คือจริงๆเราจะต้องมีการตรวจภาพร่างกายก่อนว่าคนไหนต้องการทำทรีทเมนต์ตัวไหนบ้างก่อนที่เราจะทำทรีทเมนต์แต่ละตัวนะคะเราต้องตรวจก่อนแล้วก็มี IV drip มี chamber นะคะมี ice bathing นะคะมี MPT Ultra Former นะคะมี Aqua Skin ดูแลเรื่องผิวเกี่ยวกับ Anti Aging นะคะโอ้เยอะมากเลยคือแล้ว IV Deep ก็คือแล้วแต่สูตรไทยสูตรนะคะเป็นแบบ Personalized Care นะคะคือมีความเข้าใจโดยง่ายดายเพราะว่าจริงๆเราอยู่ในวงการเราทำมาตลอดอยู่แล้วค่ะถ้าพูดถึงตอนนั้นยังไม่ Wellness ยังไม่รู้เลยว่ามาจากตรงไหนอะไรยังไงคือเราทำตั้งแต่แบบเข้าวงการเราก็ต้องดูแลผิวพรรณอยู่แล้วอะค่ะเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเรามีสถานที่ที่อำนวยความสะดวกค่ะแล้วก็บวกกับเรามันเหมือนเราเป็นพรหมลิขิตอะค่ะคือเหมือนเราได้เจอทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้แล้วคุยกันแล้วเหมือนแบบคุยกันไม่นานแล้วมันคลิกเลยแล้วมันเหมือนแบบว่ามันมีโซลูชันไปในทางเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเรามีความเห็นตรงกันแล้วก็การทำแพ็กเกจหรืออะไรต่างๆเนี้ยมันแบบเราอยากจะทำตรงนี้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศอื่นๆหรือว่าแม้แต่คนไทยด้วยกันที่มาจากกรุงเทพหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมถึงเป็นที่นี่เพราะว่าบีคิดว่าสถานที่พัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวแสนสีเสียงซึ่งครบอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเรามีเวลเนสด้วยคือมันเหมือนแบบเราเอาความคิดเราเข้าไปใส่ค่ะคืออย่างเวลาบีไปต่างประเทศบีก็อยากไปทำที่อื่นแต่บางทีถ้าเกิดมันใช้เวลานานไปเราก็อาจจะแบบเสียเวลาไปเที่ยวในประเทศในเมืองอื่นๆที่น่าสนใจอะไรเงี้ยแต่ของเรานี่คือแบบใช้เวลาแค่แบบไม่นานนะคะ2วัน1คืนก็สามารถทําได้แล้วเราสามารถคุณจะไปเที่ยวต่อที่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยจริงๆก็ปรึกษากันเรื่อยๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่เราทําด้วยกันด้วยอ่ะค่ะก็เลยเหมือนแบบว่าแชร์ไอเดียกันดีมากๆเลยค่ะก็จริงๆก็มีเริ่มมีลูกค้ามีผู้ที่มาใช้บริการก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไงเราก็ยังต้องการอีกมาเรื่อยๆได้เลยค่ะสามารถมาพักที่นี่แล้วก็มาทำเวลเนสได้ทำเวลเนสเสร็จปุ๊บสามารถไปเที่ยวต่อได้ในพัทยาซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองพัทยาก็มีเยอะแยะมากค่ะสำหรับ Go Plus Wellness นะคะเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้นะคะที่โรงแรมไบรตันแกรนด์โฮเทลพัทยาโดยคุณผู้ชมนะคะสามารถดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์รวมไปถึง Facebook Fanpage ได้เลยนะคะ